รีแคปเฮียไม่ปลื้ม EP 3ก็เป็นซีรีส์สั้นๆที่ดูแล้วหิวไม่ใช่เลยนะหิวข้าวเพราะว่าอาหารเนี่ยน่ากินมากแล้วก็เป็นเมนูที่เราเนี่ยไม่เคยเห็นไม่เคยกินมาก่อนเลยแล้วก็มูดแอนโทนเนี่ยดีมากๆดูแล้วอะอยากไปเที่ยวตาดเลยเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวเขาว่าสวยจริงเกิดมายังไม่เคยไปเลยสงสัยต้องไปตามรอยซะแล้วส่วนบทอะก็น่ารักเป็นลูกเจ้าของโรงแรมกับผู้จัดการแหมก็มีแอบจิ้นกันซีรีส์วายเนาะพี่ฟุกกับพี่ยูโดเขาก็เล่นน่ารักมากๆเลยซึ่งซีรีส์ EP นี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ Ajinomoto นะครับซึ่งถือว่าเป็นองค์กรผู้ผลิตอาหารชั้นนำที่ให้ความสำคัญและเป็นผู้นำในการส่งมอบความสุขผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายที่ให้ความอร่อยและความสุขในการรับประทานอาหารควบคู่ไปกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากๆเลยและรู้ไหมว่า Ajinomoto เนี่ยเขามุ่งมั่นที่จะลดขยะอาหารในทุกๆขั้นตอนการดำเนินงานจนสามารถลดขยะอาหารได้มากถึง 1,000 ตันแล้วในเว็บไซต์ของ Ajinomoto เองก็มีสูตรอาหารต่างๆมากมายที่ช่วยให้เราใช้วัตถุดิบได้อย่างคุ้มค่าเพื่อช่วยลดขยะอาหารได้อีกด้วยลองเข้าไปดูแล้วลองเข้าไปทำตามกันได้นะแล้วซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยยังมีอีก5ตอนนะทุกคนสามารถติดตามรับชมได้ทาง AIS Play อย่าลืมไปดูกันนะทุกคน